ู้ชมเข้าสู่รายการมายาเอ็นเตอร์เทนวันนี้อยู่กับแจ็คกะลีนค่ะเกี่ยวกับผลมายาฮอตนิวส์ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาแนะนำโปรดีๆจากดีบีไนน์กันค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้จัดโปรพิเศษให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้ซื้อ1กระปุกของดีบีไนน์เราแถมให้ฟรีๆไปถึง2กระปุกด้วยกันไม่พอเนี่ยถ้าโทรมาทัน30นาทีนี้เท่านั้นนะคุณได้รับของแถมฟรีไปเลยคอลิสตาคอลลาเจนนะคะ20ซองทั้งหมดนี้เนี่ยราคารวมๆแล้วประมาณ 3,660 บาทเลยนะคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้ค่ะจ่ายไปเพียง990บาทเท่านั้น อันนี้แค่โปรแรกนะอีก1โปรค่ะซื้อไปเลยสิคะ2กระปุกคุณจะได้รับไปฟรีๆทันทีอีก4กระปุกด้วยกันไม่พอคุณผู้ชมถ้าโทรมาทัน30สายแรกนี้นะคะเราจะให้ไปอีก1กระปุกฟรีๆจากราคาทั้งหมดนะคะ 6,930 บาทนะคะวันนี้เหลือเพียง1,800 บาทคุ้มมากๆจริงๆนะคะ 1,800 ใช่นะคะสนใจโทรมาได้เลยค่ะที่02-669-4556นะคะสแกนคิวอาร์โค้ดได้หรือว่า LINE @ที่ @myalife นั่นเองค่ะแล้วก็มีบริการจัดส่งถึงบ้านด้วยนะคะเอาล่ะค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพามาฟังเพลงเพราะๆกับวง Fellow นี่ต้องบอกว่าเพลงเขาดังมากดาวหางใช่นะคะต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าฮอตฮิตจริงๆนะคะซึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการแบบขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆนะคะบอกว่าจริงๆแล้วคือเขาได้รับรางวัลด้วยนะคะต้องบอกว่าจริงๆอยู่ในวงการมาแบบยาวนานมากสำหรับวงนี้นะคะแต่ว่าเป็นครั้งที่แบบว่ามันตุ้มตามมากจากเพลงดาวหางฮันเล่เนี่ยแหละค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าถึงความสำเร็จนะคะจากเพลงนี้ดาวหางฮันเล่รวมไปถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นไปรับรางวัลแบบเป็นทางการแบบนี้นะฮะตื่นเต้นมากขาสั่นเลยฮะเราผ่านการเล่นแบบคอนเสิร์ตมาก็ยังไม่ตื่นเต้นเท่างานนี้นะทีใช่ครับเพราะว่างานนี้เราขึ้นไปโชว์โดยที่แบบผมไม่มีกีตาร์แล้วก็ไม่มีเพื่อนๆนักดนตรีด้วยเนาะเออก็เป็นครั้งแรกที่แบบไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันครับแปลกใหม่ดีครับใช่ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณ HAL Awards มากๆที่แบบมอบรางวัลนี้ให้เราฮะเติมเชื้อไฟในการทำงานรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยเนาะขอบคุณมากเลยครับเออเราผ่านการทำเพลงมาแบบเกือบ10ปีแล้วก็แบบเหมือนดังประมาณนึงไม่ดังมั่งแต่ว่าพอมันถึงเพลงนี้พอถึงจุดที่แบบเราทำผลงานหนึ่งออกมาแล้วถึงขั้นที่ได้รางวัลนะครับมันทำรู้สึกว่าเรามีแรงในการทำงานอ่ะเหมือนเพลงนี้มันเป็นผลงานที่เข้าถึงคนหมู่มากที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยเนาะเรียกว่าความตั้งใจของเรามันเห็นผลจนได้รางวัลขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำให้เรามีกำลังใจมากๆผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบแฟนคลับเขาด้วยความที่ว่าช่วงยุคนี้ครับแฟนคลับเขาสามารถแบบคอนแทคเราได้โดยตรงนะครับ direct message มาทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็หลายๆคนก็จะแบบชอบเพลงมากเลยแบบเพลงของเราเป็นกำลังใจให้เขาในวันที่เขาแบบรู้สึกว่าท้อแท้หรืออะไรเงี้ยผมว่าคอมเมนต์แบบเนี้ยแบบเป็นกำลังใจแบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราเพลงของเราแบบเป็นประโยชน์กับคนคนนึงในวันที่เขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้อะไรเงี้ยครับผมว่าอันนี้ดีมากครับก็สนุกสนานดีนะครับสนุกดีมันก็เป็นเรื่องดีที่มันคำนี้มันสามารถมาแตกแขนงเล่นแบบเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้มุกต่างๆได้เลยฮะอย่างล่าสุดวันนี้ผมเห็นแบบรายการเล่าเรื่องผีแบบชั้นนำของประเทศไทยแบบเอาเนื้อเพลงเราไปเป็นชื่อเรื่องอ่ะผมก็อยู่ในชีวิตเธอโอ้ก็แปลกดีครับอย่างเพลงแบบอย่างแกงฮังเลเราก็มีไปเล่นบนคอนเสิร์ตเป็นมุกเป็นอะไรเงี้ยครับก็มีสนุกดีอย่าต้องอาจจะเดี๋ยวไม่ให้แฟนเพลงแปลงให้เออก็มีบางคนแบบแปลเนื้อเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะมีชาวแบบลูกครึ่งในที่อยู่อาศัยอยู่ในไทยนะครับเขาก็แบบไปแปลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ร้องเพราะด้วยเพราะร้องดีมากก็อย่างเพลงดาวหางฮันเล่จริงๆเริ่มต้นผมเป็นคนชอบเรื่องอวกาศอยู่แล้วก็แบบหาข้อมูลดูใน YouTube ดูแบบพวกเรื่องอวกาศต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุ้นชื่อดาวหางฮันเล่อยู่แล้วฮะแล้วพอมาศึกษาพอมาดูแบบข้อมูลเขาจริงๆอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโรแมนติกจังมันมีสตอรี่ของแบบการที่จะวนมาทุก75ปีอะไรอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่ามันก็ใกล้เคียงกับ1ชีวิตคนอ่ะรู้สึกว่าถ้าการเอามาเขียนว่าแบบบอกใครสักคนว่าอยากจะรอดูดาวหางดวงนี้ด้วยกันน่ะมันก็โรแมนติกดีเรียกได้ว่าคลั่งรักสุดๆเลยครับใช่แล้วดาวนี้มันจะมาอีกทีแบบประมาณ38ปีข้างหน้าครับมันก็อยู่ในแกปที่แบบไม่ใกล้ไม่ไกลต่อให้เด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ย38ปีมันก็ไกลนะกับการอยู่กับใครสักคนนานๆเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอันนั้นเป็นเหมือนเศษซากเขาเรียกว่าเศษฝุ่นของดาวหางฮันเล่ที่ถูกสลัดออกเศษฝุ่นเศษหะที่ตามหางเลยครับผมบในรอบวงโคจรเขาจริงๆเราจะสามารถเห็นได้ทุกปีอันนี้ใช่แต่ว่าถ้าตัวดาวหางเลยอีก38ปีข้าวนอนไม่หลับครับประมาณวันที่ยอดวิวมันแบบคิกออฟแบบโอ้โหช่วงประมาณวันแรกๆมันก็แบบขึ้นวันละ 20,000 วิวก็ปกติใช่ไหมจุดหนึ่งที่มันเฮ้ยมันเริ่มมามันขึ้นไปแบบวันละ 500,000 วิววันละ
วันละ 500,000 600,000 วิวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบนอนไม่หลับแล้วเหมือนเช็คทุกชั่วโมงแล้วครับว่าแบบชั่วโมงนี้มันขึ้นเท่าไหร่ชั่วโมงนี้มันขึ้นเท่าไหร่ผ่านไป15ทีรีเฟรชหน่อยสิจริงๆผมว่าทุกเพลงของเฟโลมันน่าจะมีสเปซอยู่ในชีพพื้นที่แบบความทรงจำของแต่ละคนแหละครับแต่ละคนแบบฟังเพลงเราก็อาจจะอินเพลงแตกต่างกันเนาะซึ่งมันก็มีแคบจะครบทุกรถแล้วเนาะอยากให้ลองไปย้อนฟังเพลงเก่าๆของเฟโลดูฮะเพลงเลยเนาะทุกเพลงเลยอาจจะมีบางเพลงที่แบบถูกใจตรงกับโมเมนต์ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะถือว่าประสบความสำเร็จมากนะก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆเพลงให้เราได้ฟังแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ติดหูติดชาร์ททั่วบ้านทั่วเมืองนะคะส่งกำลังใจด้วยละกันคุณผู้ชมคะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับนี่เลยคุณผู้ชมคะเรื่องราวของคุณเอกเน่นะคะหลายคนเนี่ยรู้จักกันในนามของพี่เอกนะคะซีซั่นไฟไงตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นบอสแล้วนะแต่พอเป็นบอสแบบนี้นะลงมาดูค่ายเพลงแบบนี้เขาไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกบอสนะเพราะอะไรและที่สำคัญนะคะเขาเนี่ยจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงทำไมถึงได้ไม่รับหน้าที่นี้เดี๋ยวไปฟังจากคุณเอกค่ะก็จริงๆก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่ายเพลงค่ายหนึ่งภายใต้ของเทโลมิวสิกนะครับก็ชื่อว่าโซเมทซาวด์ซึ่งก็เป็นค่ายที่เราเหมือนเป็นโปรดักชันเฮาส์ทำเพลงให้กับละครให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครช่องเจ็ดนะแต่ว่าเราก็ทำเพลงให้กับอย่างอื่นด้วยโฆษณาด้วยหนังด้วยหรืออะไรเงี้ยที่เป็นมาจ้างเราผลิตมันจะเหมือนเซกเมนต์ที่เป็นทำเหมือนรับผลิตเพลงก็จริงๆแล้วเราเคยทำละครให้กับช่องเจ็ดมาหลายเรื่องอยู่แต่ตอนนั้นเป็นฟรีแลนซ์นะครับพอทำไปเรื่อยๆก็ถูกทับทามเข้ามาว่าเป็นทำละครช่องเจ็ดทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่หมายถึงว่างานทั่วไปที่เป็นในฐานะศิลปินใช่ไหมครับโอ้โหหนักหน่วงอยู่เหมือนกันครับหนักหน่วงอยู่เหมือนกันครับแต่ก็พยายามจะแบ่งเวลาก็ต้องหาคนช่วยด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือความด้วยความเป็นช่อง7ก็จะมีทาร์เก็ตของเขาแล้วถ้าเราใส่ความสมัยใหม่ล้ำมากเกินไปก็ไม่ได้เราก็ยังต้องให้มันพอเหมาะพอควรในสำหรับเพลงละครนะครับว่าจะแบบล้ำไปก็อาจจะไม่ถูกใจแฟนละครหรืออะไรเงี้ยครับหรืออาจจะเก่าไปก็อาจจะดูไม่ทันสมัยอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบบาลานซ์กันให้ดีครับก็พยายามจะให้เหมือนเปิดมิติใหม่ให้กับคนฟังด้วยครับแล้วก็ดีใจครับที่ชอบในค่ายโซเมสาวนะครับภายใต้เทโลมิวสิกเนี่ยก็จะเป็นค่ายที่รับทำละครเพลงรับทำเพลงละครให้กับช่องเจ็ดอยู่แล้วครับแทบจะทุกเรื่องอ่ะจริงๆก็คือทุกเรื่องแหละครับทุกเรื่องครับก็ดึงเรามาเป็นคนช่วยทำใช่เป็นคนดูแลครับแจกนักร้องมาสู่บทบาทผู้บริหารแล้วครับพี่เป็นยังไงบ้างก็ดูแบบต้องรอหายใจอยู่เหมือนกันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะตอนแรกเราทำเป็นแบบเหมือนเราทำฟรีแลนซ์ไงเราก็แบบรับเป็นเรื่องๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคราวนี้เราต้องแบบดูภาพรวมกว้างๆด้วยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบท้าทายน้องๆในบ้านเรียกหรือยังครับว่าบอสเอกอะไรอย่างเงี้ยคิดหรือยังเราไม่อยากใช้คำว่าบอสให้เราเป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันเป็นพี่น้องกันดีกว่าครับแต่พอมันดูแลภาพรวมของคนหลายๆคนที่มาทำงานร่วมกันมันก็ต้องแบบมีการคุยกันเยอะๆขึ้นอะไรกันยังไงครับในการบริหารที่จริงๆแล้วภายในตัวค่ายเองเนี่ยก็ไม่ได้มีระยะเพราะว่าเราทำกันมาประมาณนึงแล้วมันก็จะเหมือนรู้มือแล้วแต่ว่าที่ยากก็จะเป็นเรื่องของการคุยกับผู้จัดอะไรเงี้ยครับเรื่องของการบรีฟละครการตีความว่าจะเอาเนื้อเรื่องละครมาทำเป็นเพลงยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความหลากหลายมากครับเรียกว่าการปิ๊กบทบาทมาทำหน้าที่ผู้บริหารเลยก็ใช่อยู่ครับก็พิกลบาทอยู่เหมือนกันครับเพราะถูกถามแบบนี้พอพี่บทบาทมันทำหน้าที่บริหารมันรู้สึกกดดันกันไหมพี่เพราะแบบกดจับตามองแน่ๆก็กดดันเหมือนกันนะครับกดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกก็อย่างที่บอกมันก็แบบเป็นเรื่องๆไปอ่ะตอนนี้เรามาดูทุกเรื่องเลยมันก็แบบว่าอาจจะแบบมีความกดดันแล้วก็เหมือนแฟนๆละครก็อาจจะคาดหวังว่าแบบเพลงอาจจะแบบ
มาจากเรานะเรามีชื่ออะไรเงี้ยแต่ต้องแบบคาดหวังว่ามันจะเพราะอะไรเงี้ยเราก็กดดันเหมือนกันครับนี่เลยนะคะก็ต้องบอกว่าเครือที่หล่อแล้วก็เก่งด้วยถูกต้องนะคะสำหรับโซเมดซาวนะคะก็เป็นเครือหนึ่งของเทโรมิวสิกทำเพลงป้อนให้กับละครนะคะโฆษณาต่างๆนะคะละครช่อง7เป็นหลักก็แหละใช่นะ